ใช่อ่ะขอเขาถอนแมสได้ไหมคะหนูไม่ได้ยินส่วนของนุ้ยนะคะก็คือว่าปกติเราจะมีการทำ CSR การบริจาคของหรือแบบบริจาคทุนให้แต่ละโรงเรียนหรือมหาลัยอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ที่เรามาที่มเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะในส่วนของเราเนี่ยปกติเราจะมี CSR ในหลายรูปแบบอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมี CSR ในส่วนของการมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะก็มีพวกรามามหิดลในนี้ค่ะมูลค่ารวมก็คือ1ล้านบาทเพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เนี่ยได้เจอกับทางคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาปรับ CSR เป็นโครงการกับของที่มอเกษตรบ้างไหมวันนี้ก็เลยมีมามอบทุนค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกกันนะคะที่ได้มาร่วมกับคุณนุ้ยนะคะในส่วนของการที่เราได้เข้ามาตรงนี้ก็คือเรานำน้ำดื่มค่ะที่เราทำอยู่เนี่ยเอามาร่วมในการที่จะมอบให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คือเห็นวันนี้ก็คือเห็นมีหลายฝ่ายหลายทีมเนาะของทีมฟุตบอลที่มาร่วมช่วยกันทั้งบริจาคทุนทั้งแบบบริจาคในส่วนอื่นๆค่ะมีเด็กแก๊งติดมิกมาด้วยวันนี้ใช่ค่ะเราก็มีหนุ่มมิสเตอร์มีแล้วก็สาวสาวมิสเซ็กซี่ที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะทำให้งานคึกครื้นคุณดามาร่วมพาร์ทเนอร์ยังไงค่ะจริงๆวันนี้ค่ะในส่วนของทาง Masterpiece เนี่ยก็มามอบทุนการศึกษานะคะจำนวน2ทุนก็ถือว่าประเดิมเนาะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของโครงการไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ลาวหรือว่าในส่วนของมิสเตอร์มีเนาะทั้งไทยแล้วก็ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้เราก็มีในเรื่องของการช่วยดูแลต่างๆให้รวมถึงมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ด้วยจริงๆแล้วปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นมอบทุนให้กับทางโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขอบคุณคุณนุ้ยนะคะที่ชวนมาในครั้งนี้ค่ะจริงๆการคัดเลือกพี่แจ๊คว่าให้ทุนนะคะเกณฑ์การคัดเลือกยังไงบ้างคะเกณฑ์การคัดเลือกถ้าสมมติว่าเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเราอ่ะให้เกียรติในส่วนของที่เรามาร่วมกับเขานะคะก็คือให้ทางอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนคัดเลือกมาเลยแล้วเราก็ยินดีสนับสนุนในส่วนนั้นค่ะไม่ได้มาจากเรามาจากทางคณบดีใช่ค่ะใช่ค่ะก็ให้สิทธิ์ทางคณบดีเลยทางมาดามเมย์นะคะมาร่วมยังไงเอ่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะของเมย์ในวันนี้ก็คือมันเป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็อยากจะมาดูงานก่อนแล้วก็มาร่วมงานกับคุณนุ้ยแล้วก็เราก็ได้นำในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่ก็คือเป็นน้ำดื่มอะค่ะที่จะมามอบให้ก่อนค่ะแล้ววันนี้มาเชียร์ใครเขาต้องเชียร์ทีมมิสเตอร์ของเราสิคะมิสเตอร์มีนะคะมิสเตอร์มีใช่ใช่ค่ะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะก็ต้องรอรับชมกันหลังจากนี้แต่ละคนจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างคะของนุ้ยค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการออกบูธสินค้าของเราต่อที่พัทยาก็คือเดี๋ยวก็ไปร่วมกันกับของ Masterpiece แล้วก็น่าจะเป็นมาดามเมย์ก็น่าจะไปด้วยกันค่ะแล้วก็ส่วนการทำบุญหรือการแบบมอบทุนต่างๆเราก็จะมีอยู่ทุกๆ3เดือนอยู่แล้วแล้วก็รอชมกันต่อไปว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนค่ะในส่วนของทาง Masterpiece เนี่ยค่ะนอกจากร่วมในส่วนของทางมีแล้วก็ในส่วนของธรรมดาเมย์แล้วเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆ นะคะที่อยู่ในโปรเจกต์ของทั้งมีแล้วก็ของทางมาดามเมย์นะคะอันนี้ทาง Masterpiece เนี่ยก็จะมาคล้ายๆกับ modify ให้เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้นะคะสำหรับเวทีประกวดต่างๆค่ะมาดามค่ะของเมย์นะคะของเมย์ก็เท่าที่ทราบกันก็คือเมย์จะทำในส่วนของป้ายโฆษณาแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็จะมีทุกพาร์ทเนอร์เขาก็จะใช้สื่อตรงนี้อยู่แล้วเราก็อาจจะมีการช่วยกันหรือสนับสนุนกันเรื่อยๆไปอะค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงการทำเซตอาร์ในครั้งนี้ว่าแต่ละบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนยังไงบ้างในส่วนของนุ้ยคือนุ้ยสนับสนุนเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะคะก็คือเราจะมีมอบให้หลายๆโรงเรียนซึ่งมองเห็นว่าคือบางทีคือเรียนดีแต่ไม่มีทุนการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้แล้วก็เวลาที่แบบไปเจอโรงเรียนไหนที่เขาแบบขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทำเรื่อยๆอย่างเช่นที่นี่เราก็มีสนับสนุนในส่วนของดนตรีไทยอยู่แล้วที่มีเท
แข่งในต่างประเทศและก็ในประเทศก็จะเป็นเราก็จะดูแลในส่วนนั้นส่วนงบประมาณในการเดินทางต่างๆให้ค่ะค่ะในส่วนของเยาวชนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาสเตอร์พีซเนี่ยพอเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วอะค่ะในเรื่องของความยั่งยืนเนาะมันไม่ใช่แค่ในตัวในส่วนของบริษัทอย่างเดียวในส่วนของประเทศชาติด้วยเยาวชนทุกคนเนี่ยท้ายสุดแล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าส่วนนึงเนี่ยที่เราสามารถช่วยสนับสนุนได้ในสิ่งที่เขาขาดแคลนอยู่ตอนนี้ค่ะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่ทำให้เขาเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าค่ะสุดท้ายปิดงานก็เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะสำหรับเยาวชนนะคะที่ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงในการที่จะผลักดันเขานะคะที่เขาจะได้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมต่อไปอะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่าของหนูเป็นทุนเดียวค่ะแต่มูลค่า 50,000 บาทแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยค่ะก็ถ้ารวมกันหมดก็คือกินทุน3ทุนป่ะ3ใช่ค่ะใช่ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ